เล่นต่อนะครับเราผลิตทรายสีเหลืองได้แล้วแต่มันน่าจะยังต้องใช้อีกจำนวนมหาศาลเราไปเจอเว็บ Factorio Calculator ก็เป็นเว็บที่พวกเขาใช้วางแผนกันนะก็คิดว่าใช้นั้นดีใช้เป็นอันนี้กำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะลองทำลายของตัวเองโดดเดี่ยวเช่นลายของโซลาร์แพนเนลต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ใช้เครื่องเท่านี้ใช้พลังงาน 3.4 ล้านพลังงานเรา 3.4 ก็น่าจะพออยู่เดี๋ยวไปเพิ่มพลังงานก่อนแล้วเดี๋ยวลองทำเลยเป็นโปรเจกต์ของวันนี้นะครับระหว่างรอเยลโล่ไซขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องครับเขาบอกว่าอันนี้มีนี่แล้วนี่วะอันนี้6อันต่อไอ้นี้5อันเพราะฉะนั้นก็เอามาอีก2แล้วไอ้นี้เอามา10แล้วระหว่างนี้ก็อัปเดตตรงนี้เติมหน่อยเลขสร้างได้น้อยควรจะต้องทำให้ได้เยอะกว่านี้ฉะนั้นเราควรจะเอาลายตรงนี้ขึ้นมาเพื่อทำเคยเคลียร์แม่งตันแล้ววะเดี๋ยวเราจะไปทำโรงงานแถวๆตรงนี้ที่มีทั้งไอ้นั้นรอและคอปเปอร์ออร์นี่เฮียกองทัพ
คเต็มไครับไอ้พวกนี้ได้ stack inserter ก็จะได้ใส่ปุ๊บตรงไหนพังอีกตรงนี้โอเคมาพอดีใหญ่ต้องมาแน่นอนโอเคต้องกลับไปรีเซิร์ชก่อนเดี๋ยวมาใหม่
นี่ไหนก็กลับแล้วเอานี่เพิ่มเพิ่มกำแพงกำแพงเยอะๆปืนเยอะๆกำแพงเยอะWe'll be right back.
เอาละเราต้องการอันนี้4อันสี่ห้าอันแล้วก็11อันมี7แล้วมี7แล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดว่าเราควรไปทำที่อื่นดีกว่าตรงไหนที่มีคอปเปอร์กับไอ้นี่พร้อมกันก็ไม่มีก็มีแค่ตรงนี้แหละอันนี้สามสี่สี่กับห้าเป็นเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเอานี้ก่อนห้าอันกับหกอันThank you.
จึงอะไรโซนตรงนี้เดี๋ยวมาทำตรงนี้ต่อตรงนี้ก็ห้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชนิดสี่อันปึ๊บหนีบลางหนีบตรงนีเข้าอันนี้ก่อนหมดต้องกลับไปสร้างเพิ่มThank you.
Thank you.
ดูอีเชี่ยเกือบโดนรถชนตายThank you.
ไอ้เหี้ยThank you.
เฮียใกล้เสร็จแล้วThank you.
โอเคเรามาสานต่อโรงงานทำโซล่าแพนเนลกันเถอะต้องทำอะไรต่อนี่ง่ายนี่ก็คือ
เฮียThank you.
มันจะเก็บเอาไว้ไม่เยอะแยะวะอ
เริ่มโหดจังวะไปทำลายฐานไอ้เหี้ยนไว้ให้ได้ก่อนThank you.
ตายแล้วต้องศพก็หายไปแล้วด้วยโอเคพอไว้ต่อวิดีโอหน้าอาวุธเริ่มไม่ไหวแล้ว